ประธานพาราหวังทีมโรบินฮูดสร้างเซอร์ไพรส์ในพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 14:17 น.รอธรนยนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิงธนูพาราไทยที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่กำลังเก็บตัวเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอธรนยนพพิรมภักดีเผยว่าสำหรับยิงธนูเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จเคยคว้า1เหรียญเงินจากพาราลิมปิก2016ที่ริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลจากอ๋องหันฤชัยเนตรสิริซึ่งหลังจากได้โควต้าพาราลิมปิกเกมตั้งแต่ปีที่แล้วในแมตช์ชิงแชมป์โลกนักกีฬาก็เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะคมสารสิงห์พิรมในประเภทคันธนูทดกำลังที่ฟอร์มดีวันดีคืนและอาจสร้างเซอร์ไพรส์จากพาราลิมปิกครั้งนี้ขณะที่โรบินอ๋องหันฤชัยเนตรสิริในวัย44ปีเผยว่าการตกรอบแรกในพาราลิมปิกเกมครั้งที่แล้วที่โตเกียวถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตและอยากกลับไปแก้ไขให้ได้อีกครั้งในพาราลิมปิกสมัยที่3ของตัวเองที่ปารีสมุ่งมั่นจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้แม้ว่าอายุที่มากขึ้นอาจเป็นอุปสรรคและมองว่านักกีฬารุ่นน้องอย่างคมสันฟอร์มนิ่งขึ้นเรื่อยๆและมีลุ้นลึกๆในการลุ้นเหรียญเช่นกันทัพโรบินฮูดพาราไทยคว้าโควต้าไปพาราลิมปิกเกมทั้งสิ้น3คนคืออ๋องหันฤชัยเนตรสิริและหนูนาภัทรพรปัตตะแววจากประเภทธนูโค้งกลับและคมสันสิงห์พิรมจากประเภทคันธนูทดกำลังซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส สุทินยืนกรานกฤษดาตอบแล้วเปลี่ยนสัญญาเรือดำน้ำได้จ่อหารือนายกรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 10:45 น.สุทินยืนกรานกฤษฎีกาตอบแล้วเปลี่ยนสัญญาเรือดำน้ำได้โดยใช้มติคณะรัฐมนตรีจ่อรวมข้อมูลชงนายกรัฐมนตรีข้อสัปดาห์หน้ายันไม่จริงขายเครื่องยนต์ไทยให้อินโดนีเซียเมื่อเวลา 9:35 น.วันที่9กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีการถามความเห็นกฤษฎีกาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำว่ากฤษฎีกาให้คำตอบมาแล้วรอคำตอบมาดูกับข้อเท็จจริงของเราและมีข้อมูลที่คุยกับทางจีนไว้ส่วนหนึ่งค้างอยู่หากจีนตอบมาสัปดาห์หน้าก็จะนำข้อมูลเข้าหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อสรุปให้ฟังและให้ท่านตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามว่ากฤษฎีกาได้ดูในส่วนของข้อกฎหมายแล้วใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ากฤษฎีกาตอบมาแล้วแต่เป็นหลักการเราก็นำมาดูกับข้อเท็จจริงที่ดำเนินการอยู่ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญารวมถึงเรื่องที่สำคัญและไม่สำคัญเมื่อถามว่าเลขากฤษฎีการะบุว่ายังไม่มีการส่งข้อกฎหมายการเปลี่ยนสัญญาให้กฤษฎีกาดูนายสุทินกล่าวว่าหารือไป 2-3 เดือนแล้วทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดกฤษฎีกาเขาก็ตอบมาว่าทำได้ถ้าจะทำต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแต่ก่อนจะมีมติก็ต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อนจะได้ใช้ดุลยพินิจถือเป็นการบ้านที่เราต้องไปทำว่าจะอธิบายคณะรัฐมนตรีอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าส่วนเรื่องการเปลี่ยนสัญญานั้นมี2ข้อคือ1มีการขยายเวลา2
ปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งจะต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีคาดว่าวันนี้ข้อมูลน่าจะสมบูรณ์คงไม่ต้องหารือกับประเทศจีนแล้วหากจีนตอบกลับมาในประเด็นสำคัญที่เราถามไปก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีแต่หากนายกรัฐมนตรีให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันเมื่อถามว่าจีนกดดันเราหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเขาก็อยากให้จบเหมือนกันเพราะเขาก็ทำมานานก็อยากให้จบแต่ไม่ถึงกับกดดันแค่ขอความเห็นใจส่วนเรื่องการขายเครื่องยนต์ของไทยให้อินโดนีเซียนั้นไม่มีข้อเท็จจริงเช็คดูแล้วมาจากไหนไม่ทราบอ่านข่าวกฤษฎีกาลั่นไม่ได้โกหกยันรัฐบาลยังไม่ส่งตรวจข้อกม.เปลี่ยนสัญญาซื้อเรือดำน้ำกมลวันโชว์ฟอร์มเฉียบฉลุยเทนนิส ITF World Tour กีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 14:21 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024ที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชสัปดาห์ที่5เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M5 และเทนนิสหญิงรายการITF World Tour W3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันแรกน้องบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งจากพระนครศรีอยุธยาวัย16ปีตีตัวสู่การแข่งขันรอบ2ของประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จโดยกมลวันใช้โคตาการเป็นมือท็อปร้อยเยาวชนโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมืออันดับ94เยาวชนโลกเข้าร่วมการแข่งขันและลงหวดรอบแรก32คนสามารถเอาชนะบอลลูนภาวินีร่วมรับนักหวดไทยวัย20ปีมือ1055 ITF แรงกิ้งได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-4ในเวลา1:17 น.กมลวันผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่และเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวศึกเทนนิสนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT4 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับแตงโมบุญยวีธรรมชัยวัฒน์อดีตนักหวดทีมชาติไทยด้านประเภทชายเดี่ยวรอบแรกระหว่างนักเทนนิสไทยก๊อตกฤตินโกยกุลอายุ29ปีมือ2068โลกพบกับหญิงณัฐยุทธนิธิธนนนท์วัย22ปีมือ1552โลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นกฤตินที่เล่นได้ดีจบเกมได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-3 ในเวลา1:33 น.ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจมวัดหนุ่มนิวซีแลนด์กับธนเพชรชันทะของไทยมือวางอันดับ8ของรายการในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรกภวิศ สอนหลักทรัพย์ชนะเจคเดลานีออสเตรเลีย 3-4 เรตเจ็บหลังอนภัทรที่มังกูลแพ้รอนเอ็นล็อกอิสราเอล 3-63-6 ส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีแพ้อายุมิโคชิอิชิญี่ปุ่น 4-6 2-6 เวียร่าดีเพิ่มแพ้แดงยี่หมิงจีน 5-7 0-6 หญิงคู่รอบแรกพัชรินทร์ชีพชานเดชพนินโควาพิทักษ์เทศชนะอัศมิทาเอสวนมูรธีภูจ้าอินกาเล่อินเดีย 6-2อมิตาลัยประสูตรนาวินโยสิตาสีพรชนะลาลิทยาคันลูรี่โซนันปาติวอินเดีย 7-5 6-7
3-7และซูเปอร์ไทเบรก10-8ทราวลิทิวีลีเดียพอดโกริชานี่แพ้คานาโกโอซาฟุเนะอายากะโอเซกิญี่ปุ่น4-6 4-6